การออกไปไหนมาไหนบ่อยๆนะเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยดีเลยนะใช่ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราควรอยู่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับค่ะแล้ววันนี้ของที่เรากักตุนไว้เราก็จะนำมาทำอาหารทานกันนะครับวันนี้ทำเมนูอะไรหม้อไฟเกาหลีหม้อไฟเกาหลีค่ะครับผมมีอะไรในตู้เย็นเราก็จะเอามาใส่ในหม้อไฟของเราในครั้งนี้นะคะใช่ค่ะครับผมมีอะไรบ้างเนี่ยวันนี้เริ่มจากผักตัวนี้ก่อนนะคะผักคะน้ากะหล่ำปีผักกาดเห็ดปูอัดหมูยอนี่อันนี้เขาเรียกว่าไข่อ๋อไม่ใช่ต้องไข่ไก่ไส้กรอกค่ะไข่ไก่โคจังแล้วก็จะมีเนาะแล้วก็เส้นมาม่าเกาหลีนะคะค่ะแค่นี้เองของเราในครั้งนี้เราจะกุ้งใส่ด้วยไหมเฮ้ยแม่มีกุ้งเพิ่มทีเด็ดทีเด็ดเรามาแล้วมีหมูไหมหมูก็มีอ่ะโอ้มื้อนี้ไทยเย็นอันนี้ของเพิ่มเติมมีทั้งหมูแล้วก็กุ้งเพิ่มเข้ามานะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยไหมแม่เริ่มเลยค่ะเพราะว่าหิวแล้วอันนี้ก็เที่ยงนะเดี๋ยวปีจะหั่นเป็นหมูยอนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นผู้อัดค่ะอันนี้กักตัวหรือว่ากักตุนกักน้ำหนักตัวเองใช่ครับช่วงนี้น้ำหนักขึ้นกันแน่นอนนะเพราะว่าตื่นมาไม่มีอะไรทำไม่ได้ไปไหนไม่ได้ออกกำลังกายนะกินกินนั่ง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 นอนนอนใช่นอนเสร็จแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็มานอนดูซีรีส์แล้วก็กินต่อนะครับวนเวียนอย่างเงี้ยชีวิตนะอันนี้เราจะใส่รวมไปเลยเหรอแม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงให้สวยๆเลยครับผมต้องเตรียมมีดบาดนะคะค่ะระวังนะครับการใช้มีดใช้มันอันตรายนะครับต้องหั่นนะครับพี่ฟิล์มใช่หั่นแล้วก็ติดเลยอ่ะแม่ไม่มันหั่นยากจังไม่เปรี้ยวฉีกแค่ด้านนอกไงฉันเผินอ่ะวุ่นวายนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้เตรียมของทำไมต้องเหยียบเท้าพี่ตลอดอันนี้คือทำสดๆเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะหลังจากที่ทำคลิปนะแม่พาเข้าครัวมา50กว่าคลิปแล้วพี่ฟิล์มเขาเริ่มหั่นเป็นแล้วนะหั่นแบบไม่ค่อยรู้เรื่องใช่แม่แม่เป็นยังไงหั่นไม่ค่อยรู้เรื่องก็เหมือนเมื่อกี้ไงไม่ต่อเลยแล้วก็หั่นเลยเขาเรียกว่าต้องค่อยๆเป็นเดียวเลยดีกว่าพี่ดูแล้วน่าทานมากเอ้ยเหมือนเป็นคลิปแรกด้วยที่เราช่วยกันขนาดนี้ใช่ค่ะเพราะมันเยอะไงทุกทีแม่จะเตรียมไว้ให้ใช่เขาเรียกว่าสดมื้อมาจากตู้เย็นเลยใช่ไหมแล้วฟิลเปิดเทอมวันไหนอ่ะ1กรกฎาคมแล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ล่ะครับเปิดเทอมช่วงไหนก็เมนบอกกันด้วยนะครับค่ะตอนนี้พี่ฟิลหั่นเสร็จแล้วพี่ฟิลก็กำลังหั่นปูอัดอยู่นะครับไม่ได้หั่นผักเผ็ดใช่ไหมแม่นี่ผักเราต้องเยอะๆหน่อยโอ้อ้าวพี่หั่นผิดเหรอหั่นไม่เหมือนฟิลอ่ะพี่ฟิลเนี่ยไม่เคยทำให้สบายใจแล้วเราฟิลหั่นแบบหั่นอย่างเงี้ยฟิลหั่นเป็นนี้สวยมากเลยดูฟิลหั่นนี่หั่นอันนี้ล่ะหั่นไงเฮ้ยอ่ะพี่ขอแลกกับไส้กรอกมาเต้าหู้ฟิวจะเป็นคนหั่นเองฟิวอ่ะเหยียบหน่อยเขียงไม่เหลือแล้วที่ของพี่เออเรามาช่วยกันหรือว่าเรามาทะเลาะกันอุ๊ยวิวยังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวต้องเรื่องไหมโอ้ฟิล์มแล้วก็บีออกใช่แล้วก็ค่อยหั่นเป็นลูกๆเฮ้ยอันนี้หนูรู้อ่ะแค่เนี้ยโอเคได้กินแล้วโอ้ยเหนื่อยเดี๋ยวฟิล์มเขาหั่นไงลูกแม่หั่นมือตัวเองอีกแม่ทำไมลูกเปลี่ยนสีวันนี้ใส่มาม่ากี่ห่อพี่เนี่ยพอเดียวก่อนพี่ฟิล์มเต็มหม้อของฟิลคืออะไรขนาดออกมาเนื้อต้มบุกี้ค่ะเอามาใส่ด้วยเหรอใช่แต่เราจะไม่ใส่ผงดูแล้วน่าทานมากเลยเราทำนะคะทุกคนแล้วเรียงของ
ช่มันสวยๆนะตัดเป็นทีละชั้นเป็นวงกลมฝั่งซ้ายฝั่งมันเห็นเวียนคือต้องมองข้างๆที่สีเราเป็นเนื้ออ่าเฮ้ยทำไมเราไม่รู้เรื่องอ่ะเห็นไหมต้องให้เทรนมาเพื่อ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 นจับเขายอบยอนเรื่องแก้ตัวนี่ไว้ใจสองคนนี้ได้เลยตอนนี้นะครับโหใส่กุ้งใส่ของทุกอย่างลงไปหมดแล้วนะต่อไปเหลืออะไรครับแม่ซอสค่ะใส่ซอสลงไปนะอันนี้แหละจะทำให้สีสวยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้มันจะแดงน่าดูเลยเนาะดีน่าทานมากเลยอะแม่พ่อว่าเดี๋ยวแย่งกันแน่เลยเนี่ยหม้อเนี้ยโคชูจังต่อไปใส่อะไรครับแม่ซอสอะไรนะน้องฟิลโคชูจังเติมน้ำเลยค่ะตอนนี้นะพวกเราก็จัดหม้อเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กำลังรอให้น้ำเดือดนะครับพี่ฟิล์มคิดว่าไงวันนี้อร่อยอยู่แล้วแล้วน้องฟิล์มล่ะคะหนูขอครึ่งหม้อค่ะหนูขอครึ่งหม้อแล้วแม่ล่ะครับอร่อยอยู่แล้วอยากไม่ทันกินเลยก็อวยตัวเองไว้ก่อนเนาะโอเคครับผมตอนนี้นะครับเริ่มเดือดแล้วนะครับเราตั้งชื่อว่าอะไรดีหม้อไฟกักตัวหม้อไฟกักตัวเออได้ได้ได้ชื่อนี้ได้เห็นไหมหมูมันก็จะพอดีเลยเห็นป่ะอ๋อผักน้อยอ่ะไม่เห็นสีเขียวเลยเยอะเยอะเออไม่เห็นสีเขียวเลยแม่เขียวเขียวอยู่พ่อใจเย็นเย็นไข่ใส่ตอนไหนแม่เอาใส่เลยค่ะตอกเลยค่ะพี่เฟรมตอกไข่ใส่เลยค่ะถ้าไข่แตกนี่แม่อร่อยเลยนะตรงกลางเปลือกกุ้งไว้ล้วนๆเลยไหนขอดูกุ้งหน่อยแม่นี่เลยครับโอ้ยตัวเบลเลอร์เลยนะครับนี่นะโอ้ยย่ามันนิ้วก้อยนี่กันแม่สดแล้วก็ผักเพิ่มใช่ไหมใช่ไม่เห็นสีเขียวเลยอ่ะผักกาดที่ใส่ไปก็คือส้มนะครับต่อไปเราจะเติมผักนะครับได้ละเขียวแม่หน้าใสเหมือนกดพ่อใส่เลยนะครับผักจะได้แข็งแรงจมเลยค่ะเพราะว่าเมนูนี้ก็ทำง่ายนะไปไหนไม่ได้เราก็ต้องแบบทำกันอย่างนี้นะแม่นะถ้าแบบจะมานั่งกินแต่มาม่าอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เนาะใช่ครับผมเราก็จะเติมหมูเติมกุ้งเติมแบบเครื่องเคียงต่างๆเติมผักนะครับแล้วก็มีพวกปูอัดนะครับไส้กรอกนะครับยองเห็ดครับผมเมนูนี้พ่อตั้งชื่อแล้วกันนะครับว่าเมนูกักตัวโอเคหม้อไฟกักตัวเออโอ้ชื่อได้นะครับรสชาติได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราดูกันนะชิมก่อนนะอร่อยหม้อใหญ่มากเนี่ยใช่เปิดร้านขายค่ะมาชิมแม่บอกว่าได้เราต้องชิมรสชาติได้แต่มันยังสุกไหมยังสุกแล้วโอเคครับผมตอนนี้นะเมนูหม้อไฟกักตัวของเรานะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ฟิวน้องฟิวแม่เดือนจะมาชิมกันนะครับเพราะว่าเมนูนี้ทำง่ายนะเอาเส้นมาใส่นะครับแล้วก็เอากุ้งเอาผักเอาของที่มีในตู้เย็นอ่ะที่พอจะหาได้นะครับมาใส่รวมๆกันนะครับก็ได้หนึ่งเมนูนะครับแก้เบื่อได้ในช่วงนี้แบบอย่างน้อยๆเราก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับไปวัดดวงหรือออกไปเสี่ยงนะครับใช่ถือว่าโอเคมากเลยนะครับแล้วอย่างข้างนอกเขาไม่ให้กินที่ร้านใช่ต้องกินกับบ้านใช่อ้าวมาชิมครับชิมวีแบบเนื้อเน้นๆทุกคนอื้อหือๆอ้วนแน่เลยงานนี้อ้วนแน่เลยนี่ชิมกับเนื้อชิมกับยังไงบ้างพี่ฟิวหืมรูดปุ๊ดๆๆเลยอ่ะอร่อยมั้ยคะอร่อยก็อร่อยไงอร่อยเส้นมันนุ่ม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 แล้วก็มีเนื้อมันแบบฟินมากอร่อยไหมคะเต็มปากเลยพี่พี่บอกเต็มปากแล้วคือให้พี่ฟินเยอะมากรสชาติเป็นไงบ้างเผ็ดไปไหมมันกำลังดีนะสำหรับเด็กอะที่แบบไม่ได้ชอบกินเผ็ดอะไรขนาดนั้นอะใช่ค่ะแบบกลางๆเผ็ดนิดนึงถ้าผู้ใหญ่อยากเผ็ดเนาะก็ใส่พริกป่นได้เผ็ดเองนะใช่ครับผมนะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่ลองมาทำในช่วงแม่พาครอบครัวนะครับนั่นก็คือเมนูหม้อไฟกักตัวนะครับเพราะว่าทุกบ้านก็ทำได้นะในช่วงนี้นะครับแก้เบื่อได้ด้วยนะค่ะก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็ทำเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานก่อนนะถ้าเกิดพวกเราดูแล้วอยากทานนะครับก็ลองไปหาซื้อดูอย่างมาม่าเผ็ดเกาหลีนะก็สามารถไปซื้อในเซเว่นได้นะครับหรือพวกไส้กรอกปูอัดผัก
ร้านต่างๆไปหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปก็ได้อยู่แล้วนะครับแล้วลองทำดูนะครับแล้วน้องๆจะรู้เลยว่ามิติใหม่ของการกักตัวเนี่ยโอ้มันก็ดีเหมือนกันมีเมนูหลายอย่างที่เราสามารถทำกินเองได้ใช่ครับผมโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวทานก่อนแล้วกันบ๊ายบาย